่ะมาที่ข้อ16 4x กำลัง2บวก 16x บวก 154คือ4คูณ1 2คูณ2 15คือ15คูณ1 3คูณ5บวกกันเราได้16 2คูณ3ได้6 2คูณ5ได้10บวกกันได้16คือส่วนใหญ่อ่ะ1พวกนี้มันจะไม่ได้แล้วเราให้ลองแบบนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะได้16ใช่ไหม15มันเนี้ยอันเดียวมันก็เกินแล้วเกือบจะถึง16แล้วอะคงไม่ได้ 2x บวก3กับ 2x บวก5 3คูณ2ได้6 5คูณ2ได้10บวกกันได้16อีกนะโอเค 2x บวก3เท่ากับ0หรือ2x บวก5เท่ากับ0 x เท่ากับลบ3ส่วน2หรือ x เท่ากับลบ5ส่วน2ตัวคำตอบค่ะลบ3ส่วน2กำลัง2คูณ4 4คูณ9ส่วน4บวก16คูณลบ3ส่วน2บวก152 16เหลือ8 8ได้9ลบ24บวก15เท่ากับ0เพราะฉะนั้นต้องเอา a เท่ากับลบ5ส่วน2แทนดูบ้างนะเป็น4คูณเท่ากับ25ส่วน4บวก16ลบ5ส่วน2บวก15ต้องขอโอเคได้25ลบ40บวก15 25บวก15ได้40ลบ40เป็น0ต้องเพราะฉะนั้น x เท่ากับคำตอบของสมการ 4x กำลัง2บวก 16x บวก 15 เท่ากับ 0 ได้ x เท่ากับลบ 3 ส่วน 2 กับลบ 5 ส่วน 2 เป็นคำตอบค่ะข้อ 17 x กำลัง 2 ลบ 9 เท่ากับ 0 อ่ะง่ายแล้วทีเนี้ยแยกตัวประกอบยังไงคุ้นๆไหมมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองเพราะฉะนั้น9คืออะไรคะ x กำลังสองลบ3กำลังสองเท่ากับ0ได้ x บวก3คูณกับ x ลบ3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x บวก3เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0 x เท่ากับลบ3หรือ x เท่ากับ3แทนค่ากระจายได้ไหมลบ3กำลัง2ลบ9 0ลบ3กำลัง2ได้9ลบ9เท่ากับ0นี่คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการ x กำลัง2ลบ9เท่ากับ0คือลบ3กับ3ข้อนี้ง่ายนะคะถ้าเป็นผลต่างกำลัง2เนี่ยจะง่ายละเขาหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องแยกตัวประกอบง่ายค่ะมันก็จะเร็วนะที่ข้อ18มาอีกแล้ว25ลบ x กำลัง2เท่ากับ0เราก็ทำไงก่อนข้างหน้าสับปะรดข้างหน้าเองเป็นลบใช่ไหมเราก็เอาลบ1คูณเอาลบ1คูณเข้าไปจับได้ x กำลัง2ลบ25เท่ากับ0คืออะไรคะมันคือ x กำลัง2ลบ5กำลัง2เท่ากับ0นั่นเองแย
แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ5กับ x บวก5เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ลบ5เท่ากับ0หรือ x บวก5เท่ากับ0ได้ x เท่ากับ5หรือ x เท่ากับลบ5แทนคำตอบแล้วถูกต้องแทนในใจได้เลยเนาะมองตอบปื๊ดระดับนี้ละทุกคนเชื่อว่าทุกคนแม่น x เท่ากับลบ5กับ5นั่นเองเป็นคำตอบของสมการ25ลบ x กำลัง2เท่ากับ0นะคะผ่านนะแบบผ่านไปเร็วๆเลยเพราะว่ามันไม่ยากเนาะข้อ19 9 x กำลัง2ลบ16เท่ากับ0อันนี้มองแบบล้ำลึก9 x กำลัง2คือ3 x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเท่ากับ03 x บวก4เท่ากับ0หรือ3 x ลบ4เท่ากับ0 x เท่ากับลบ4ส่วน3หรือ x เท่ากับ4ส่วน3แทนค่าอันนี้ลองแทนหน่อยก็ได้อ่ะเพราะไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่าใช่ไหมลบ4ส่วน3กับ4ส่วน3เนี่ยยกกำลัง2ได้เท่ากันใช่ไหมคะงั้นคิดไปพร้อมกันเลยนะได้เป็น9คูณกับ16ส่วน9ลบ16เท่ากับ0ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการ 9x กำลัง2ลบ16เท่ากับ0คือ x เท่ากับลบ4ส่วน3และ4ส่วน3ถ้าเป็นผลต่างกำลังสองจะเห็นว่าคำตอบจะเป็นบวกลบค่าเดียวกันนะคะเป็นฝาแฝดกันโอเค okay. ข้อสุดท้ายแล้วข้อ20เย้ในที่สุดเราก็มาถึงฝั่งเข้าใกล้ความจริงละ36 a กำลังสองลบ25เท่ากับ0คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะข้อ19 36คือ6กำลังสองใช่ไหมลบ5กำลัง2เท่ากับ0 6 x ลบ5กับ6 x บวก5หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเท่ากับ0 6 x ลบ5เท่ากับ0หรือ6 x บวก5เท่ากับ0 x เท่ากับ5ส่วน6หรือ x เท่ากับลบ5ส่วน6แทนค่าในใจก็ได้เนาะ5 5 25ส่วน36 36ตัดกัน25ลบ25เท่ากับ0พี่ไม่พูดเร็วไปใช่ไหมทุกคนน่าจะทำตามทันเนาะถ้าใครไม่ทันก็กดพอสนะคะแล้วก็ลองคิดเลขดูนะทดดูอ่ะเพราะฉะนั้น x เท่ากับ5ส่วน6และลบ5ส่วน6เป็นคำตอบของสมการ36 x กำลัง2ลบ25เท่ากับ0เสร็จแล้วค่ะข้อ1ของแบบฝึกหัด 3.3.2 อันยาวนานสรุปนะการหาคำตอบของสมการโดยการแยกตัวประกอบเนี่ยจะทำได้เป็น3ขั้นตอนหลักๆคืออ่ะเนี่ยดู1โจทย์จะให้ a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0มาอย่าลืมว่า a ไม่เป็น0แล้วเราก็จะต้องแยกตัวประกอบให้ได้เป็น2วงเล็บแบบนี้เท่ากับ0นี่เป็นขั้นตอนที่2พอแยกตัวประกอบได้เสร็จสับ
สเต็ปที่3จับวงเล็บแต่ละวงเล็บเท่ากับ0จับอันนี้เท่ากับ0และจับวงเล็บนี้เท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็จะแก้สมการออกมาชุบๆๆๆๆเราจะได้ x ออกมาเป็น2ค่าเป็น m กับ n แล้วกันอ่ะพอได้ x ออกมาแล้วขั้นสุดท้ายให้เช็คตัวคำตอบค่ะเอาค่า x ที่ได้เนี่ยไปแทนค่าในสมการที่โจทย์กำหนดให้ดูว่าเป็นจริงไหมแล้วก็ตอบได้ไม่ยากนะคะการแก้สมการโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็เป็นวิธีพื้นฐานที่หนึ่งที่นิยมใช้กัน